ก้าแดงหรือกุ้งเคฟิตเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมของบรรดากลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ที่หันมาลงทุนธุรกิจนี้เป็นอาชีพที่สามารถทำได้ที่บ้านมีไรายได้ต่อเดือนตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนจึงเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพสวมรอยเป็นเจ้าของบริษัทเพาะเลี้ยงผ่านกุ้งก้ามแดงนำเสนอการขายในราคาเริ่มต้นที่1 5 0 0 0บาทจากนั้นผู้ลงทุนจะได้ลูกกุ้งไปเพาะเลี้ยงเมื่อกุ้งเติบโตก็นำมาเสนอขายให้บริษัทได้ กลุ่มมิจฉาชีพใช้วิธีชักชวนให้ร่วมลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามแดงผ่าน Facebook กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งและเปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการเป็นหัวหน้าระดับอำเภอในราคา3 0,000บาทหัวหน้าระดับจังหวัด5 0,000บาทและหากชักชวนผู้อื่นมาเข้าร่วมลงทุนด้วยก็จะได้ผลตอบแทนร้อยละสิต่อคนแต่ปรากฏว่าเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเพาะเลี้ยงกุ้งแล้วบริษัทไม่ทำตามข้อตกลงตอนที่เขาเริ่มเนี่ยเขาก็มีเป็นแพ็กเกจนะครับซึ่งนในแต่ละ เลเวลหรือแต่ละแพ็กเกจเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าการให้กุ้งนะครับซึ่งซึ่งลูลกค้าหรือกเกษตรกรเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือเลือกเป็นกุ้งไซส์หนึ่งนิ้วเอาไปเลี้ยงนะครับแล้วก็พอครบ4เดือนหรือ5เดือน,อนก็สามารถที่จะเอามาขายคืนกับทางสหพันธุ์ได้พอเห็นสาพันธุ์เนี่ยที่ประกาศว่ารับซื้อทั้งหมดคนที่มีกุ้งเดิมอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออลงทุน5 0,000ลงทุน3 0 0 0 0ลงทุน15 0 0 0เนี่ย ฉันจะได้ขายกุ้งทั้งหมดเลยก็คือทางสหพันธ์เนี่ยประกาศว่ารับซื้อไม่อั้นแต่พอหลังจากที่สมัครแล้วก็หวังที่ว่าจะขายสหพันธ์เพื่อให้สหพันธ์เป็นตลาดแล้วไปติดต่อโรงแรมพัตคารร้านอาหารเนี่ยกลับไม่เป็นไปตามข้อสัญญาที่คุยกันไว้แล้วก็จุดสําคัญที่สุดที่ทําให้มีหลายๆคนเนี่ยหลงเชื่อเพราะจุดที่ว่าหนึ่งก็คือเขาการันตีในเรื่องของการที่รับซื้อกุ้งคืนทั้งหมด รจริงๆเหยื่อไม่ได้หลงเชื่อนะครับเหยื่อแค่รู้สึกว่าอยากจะมีที่ขายกุ้งแค่นั้นเองนะครับพอผลิตแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะฮะนี่คือเป็นจุดที่ทําให้หลายหลายคนรู้สึกว่าเอ้ยฉันลงทุนหมื่นห้าลงทุนสามหมื่นลงทุนห้าหมื่นเนี่ยฉันได้ขายกุ้งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเขาตัดสินใจในการที่จะจ่ายเงินค่าสมัครกัน กลุ่มเคฟิทไทยแลนด์เริ่มตั้งกลุ่มเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน2559โดยสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการนำนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเพราะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงมาบรรยายให้ข้อมูลความรู้ผ่านทาง Facebook Live ทำให้ขณะนี้มีผู้เสียหายทั้งหมดกว่า20คนเป็นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนายสามารถเจตชัยจิตรวณิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยชีย้แจงว่าปัจจุบันมีธุรกิจที่กระทำเข้าข่ายลักษณะแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นมากมายโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนต่ำแต่อ้างว่าได้กำไรสูงเพื่อดึงความสนใจให้มีผู้ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับคือกรณีที่คุณจะสามารถที่จะเสนอผลตอบแทนนะครับหรือว่าให้ค่าแนะนำกับสมาชิกนะครับในใน,ในจำนวนมากๆแบบนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว อย่างที่ผมกาลังบอกว่าการที่คุณบอกว่าคุณจะการันตีการรับซื้อกุ้งเนี่ยฮะกุ้งสีนิ้วเนี่ยค่ะกิโลสี่ร้อกุ้งห้านิ้วห้าร้อกุ้งหกนิ้วหกร้อยเนี่ยคุณต้องมีตลาดในการที่จะขายนะครับแต่ปรากฏว่าคุณให้คําหวานนะครับกับผู้ที่เขาไม่ลงถึงกับคุณแต่พอถึงเวลาเขาไม่สามารถขายได้ตรงนี้ความเสียหายเกิดขึ้นใครครับเกิดขึ้นที่ประชาชนเกิดที่ใครครับเกิดขึ้นที่รัฐฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่รัฐจะต้องเข้ามาช่วยดูแล กฎหมายพวกระการกู้ยืมเงินมันก็เลยเป็นการที่ปกป,ป,ป้องพี่น้องประชาชนโดยธรรมชาติอยู่แล้วตามเจตนารมณ์ของกฎหมายพฤติการนี้เข้าขา่ายช่อโกงประชาชนชัดเจนก็อาจจะทางผู้การรับเรื่องไปแล้วก็ให้ทางหู้มกลับหรือหัวหน,น,น,น้าพนักงานสอบในพื้นที่ที่ผู้กระทำความผิดอยู่นั้นมาสอบปากคำผู้เสียหายครับซึ่งตรงนี้เองทางคดีายาเจ้าที่ตำรวจก็ทำได้เลยส่วนทางคดีแพ่งเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะประสานที่ทางปปงนะครับในการที่จะให้ตรวจสอบที่ทางการเงินของกลุ่มบุคคลผู้กระทำความผิดนะครับ และก็ดําเนินการเฉลี่ยทรัพย์คืนให้ผู้เสียหายได้ครับซึ่งตรงนี้เองทางสมานา์เนี่ยเราก็จะติดตามอยู่ล่าสุดผู้เสียหายได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดและเดินหน้าร้องเรียนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษให้พิจารณาเป็นคดีพิเศษและยังร้องเรียนไปยังศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดในแต่ละพื้นที่จากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจยังพบอีกว่าธุรกิจดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนกับทางกระทรวงพาณิชย์ ซึงถือเป็นการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงประชาชนและพบผู้เสียหายแล้วไม่ต่ำกว่า2,000รายทั่วประเทศสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ยภาพสุพิชยาจัญญารัตน์เทียนเอ็นช่อง16รายงาน